้มากับคอนเทนต์สั้นๆนะครับสัญญาว่าเราจะมีคอนเทนต์ยาวแต่วันนี้ยังคงเป็นคอนเทนต์สั้นอยู่เพราะว่าอันนี้เราก็จะมาป้ายยาเพราะว่ามันมี Official Trailer ออกมาใช่ไหมอ๋อใช่ครับเรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนและเป็นผลงานของน้องอัพใช่ไหมน้องอาบนะจ๊ะน้องอาบลูกหนึ่งในลูกเหมือนกันหนึ่งในลลููกกเหมทืูอนบกัันทูว่าเมืองเมืองฉันมี12 คนฉันมี12 คนก็เราดูผลงานของอัพมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันมีมาตัวนี้มาอีกเราก็เลยรู้สึกแบบอ่ะไหนลองมาดูซิแล้วก็พอออกมาเป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์แล้วเนาะแล้วมันก็จะฉายช่วงกลางเดือนเมษายนนี้แล้วใช่ไหมใช่ถ้าคจระัไมบ่ผิดจะไม่ผิดแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องไปดูกันก่อนละกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนจริงนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงกดกระดิ่งรู้ก่อนแล้วการพูดชื่อเราในทุกช่องทางต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะไปโบกมือดักกวักมือเรียกแฟนเก่าช่องชาวบ้านชาวช่องของปากที่ Channel คนเก่าที่ยังไม่กลับเข้าบ้านมาดูเราด้วยนะจ๊ะหรือรวมถึงแนะนำให้เพื่อนใหม่ให้มันรู้จักกับพวกเรามากขึ้นก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วถ้างั้นเราไปดู My Stand In กันไหมไปจ้าไปกันเลยผมชื่อโจเป็นสแตนด์อินถ้าตัดหัวพี่ออกอะดูยังไงกับพี่ตรงเวอร์เวอร์ยิมใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะน้องคนนี้โอ้โหอัพลูกเป็นลูกเป็นลูกเข้าประกอบนี่นะจะจ้องพี่อีกนานไหมเนี่ยนี่มิงจะย้ายมาอยู่พี่แล้วจริงเหรอพอดีว่าพี่ตงเขาจะไปอีเวนต์อะกูก็เลยคิดว่าจะปรับบทให้เป็นเซนากาแล้วก็ให้มึงเล่นแทนไปเลยโจพี่ถูกพุ่มกับไล่ออกจากโปรเจกต์ไล่ไอ้โจเสียบแทนเดี๋ยวผมดูแลต่อยนี่หมิงเป็นอะไรเนี่ยฮะหมิงหึงพี่เหรออย่าหลงตัวเองให้มากนักนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินแล้วนายเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตงใช่ปะมีกองหนังนอกมาถ่ายที่บ้านเรานะแล้วเขาต้องการสตันไทยไปเล่นกองพวกนั้นแม่งกองเถื่อนตายห่างขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบมึงเว้ยแล้วผมมาอยู่ในร่างใครผมอยากจะลองหางานเสริมเป็นสตันดูอ่ะพี่ไองานสายเนี้ยมันยากเหมือนกันนะเว้ยเราได้โจคนใหม่แล้วแหละในร่างใครอ่ะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าว่าคุณจำคนผิดแล้วครับคนนั้นเขาเป็นสตันเหรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขาคุณชื่ออะไรโจครับฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักอ่ะผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาแล้วคุณมาช่วยผมทำไมอ่ะผมทำให้คุณได้หมดขอให้คุณมาอยู่กับผมเป็นใครกันแน่เก็บของมาจากบ้านพี่เดลามิงจอผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมมาอีกครั้งผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกแล้วไอสวยอยู่นะอืมโปรดักชั่นดีอยู่อืม26 เดือน 4ทุกคนเราดูจบแล้วเป็นเรื่องที่อ่ะอันแรกก่อนพูดถึงคาแรคเตอร์ก่อนน้องอัพพลิกคาแรคเตอร์เลยเนาะพลิกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุตส่าห์ละชอบตอนที่แบบว่าเอาหัวตัวเองออกมาจากผ้านวมแบบเออนั่นดีนั่นดีโอ้ยใจเย็นเย็นคือช็อตนั้นแล้วบอกอุตส่าห์แล้วน่ารักชิบหายเลยอ่ะแล้วบอกคือแล้วน้องที่เป็นพระเอกน้องชื่ออะไรวะน้อง
น้องภูมิมั้งมั้ยคือพี่อ่ะชอบมาตั้งแต่เบคมี please น้องเขาเคยเล่นช่อง8อยู่ไม่ใช่หรอเขาเคยไปเล่นกับโอมกับน้องไก๋ในเบคมี please ซึ่งเป็นพระรองแต่ผมก็เห็นในช่อง8แล้วผมไม่แน่ใจก็พี่อ่ะชอบอ่ะเอาบอกตามตรงคือเราชอบพระเอกที่หน้าแบบนี้อารมณ์แบบมาสคูลีนแบบนี้นึกออกปะคือความแบบมีความคมเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนจะตัวเล็กกว่าอัพนะใช่มีความตัวเล็กกว่าอัพดูตัวใหญ่ตัวหนาดูตัวสูงกว่าน่ะกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือดูเหมือนแบบตัวความสูงยังไม่ถึงอัพอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความแบบเนี้ยมันยังมีความเป็นแบบมีความเป็นมาสคูลีนอ่ะแล้วยิ่งมันเล่นเป็นสตันแมนนึกออกปะเป็นสแตนด์อินอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยเป็นสแตนด์แมนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกแบบโหมันเท่ว่ะคือสแตนด์แมนอ่ะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เท่เพราะว่าต้องรู้ทุกอย่างหมายความว่าในความเป็นแบบศิลปะการต่อสู้การป้องกันมันต้องทุกรูปแบบเนาะแล้วความเร็วอ่ะเป็นนักบิดเป็นนักแข่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเท่เธอต้องขี่ช้างได้เธอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ได้เธอนึกออกไหมขี่ม้าต้องมาขี่ช้างฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยเออฟันดาบต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยกระบองกระบี่ต่อสู้ปืนอะไรอย่างเงี้ยต้องครบหมดอะไรเงี้ยดูแล้วรู้สึกว่าเขาครบสูตรจังเลยกับคนที่จะเป็นแบบมาสคูลีนอย่างแท้จริงอ่ะเข้าใจพี่ป่ะคืออาชีพนี้มันจะต้องแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาเจอกับน้องอัพที่ดูแล้วรู้สึกแบบดูในบทนะคือเหมือนกับเขาใช้คนเนี้ยเป็นสแตนด์อินกับความรักมาก่อนเออหรืออาจจะแบบรักกับพ่อเมฆอะเนาะป่ะเจมเออรักพ่อเมฆนะแต่ว่ามีกับคนนี้เป็นแบบเป็นอ่ะหลังบ้านเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ในเท่าที่ดูเรารู้สึกแบบนั้นเขาไปคุยกันสองคนแต่ก็แบบว่าคุณเป็นได้แค่สแตนด์อินเดอร์สูงอย่างเงี้ยอยู่เป็นได้แค่สแตนด์อินเดอร์อย่างเงี้ยเธอไม่ใช่ตัวจริงเธอเป็นตัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนในที่สุดแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจนกลายมาเป็นแบบว่าเออพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่รู้อีกว่าน้องไปสิงร่างใครดวงวิญญาณน้องไปสิงร่างใครเนาะปะเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เออแล้วตกลงแล้วคือไปอยู่ในร่างคนอื่นหรือว่าเพราะเมื่อกี้งงมากคือหน้าตากับคนก่อนที่จะตายกับคนที่มาอยู่ในร่างแล้วปุ๊บเนี่ยคนเดียวกันเลยสำหรับตัวเองอะจำไม่ได้ไงคล้ายกันใช่ไหมคล้ายกันหน้าคนอื่นใช่ไหมคือในกระจกอะมันเป็นหน้าคนอื่นดวงวิญญาณคือดวงเห็นน้องไปอยู่ในสารร่างใครอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะใครเพราะว่าตอนรีแอคเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใครอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าน้องไงนึกออกปะเราก็เอ๊ะยังไงเราก็เอ๊ะมันเป็นเรื่องแบบนี้เหรอแล้วอย่างนี้แล้วคือมันจะจบยังไงมันคืออ่ะก็มันมีความเหนือธรรมชาติแล้วหนึ่งบัณฑุปราพอมีความเหนือธรรมชาตินั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหม พออะไรก็เกิดขึ้นได้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ่านเรื่องนี้อันน่าสนใจแล้วหนึ่งเพราะว่าถ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่สมจริงแต่สมเหตุสมผลก็น่าดูถูกป่ะเพราะว่าเอาข้อจริงอ่ะเราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อมันอยู่ที่ความสมเหตุสมผลถูกป่ะแต่มันไม่มีความต้องสมจริงได้ถูกป่ะล่ะแต่ว่าในเรื่องนี้มันต้องมีความสมเหตุสมผลแล้วเท่าที่ดูอ่ะรู้สึกว่าตัวละครมันจะมีการแบบว่ามันมาจากจุดสูงสุดของความรักที่มันรักกันชื่นมื่นเหลือเกินแล้วจนในที่สุดก็มันคือแบบสั่นคลอนอ่ะรู้ป่ะแล้วกลับไปแบบติดลบแล้วค่อยกลับมาที่ศูนย์ใหม่แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อ่ะจากการที่กลายมาเป็นตัวเองเป็นสแตนด์อินแล้วตอนเนี้ยทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในร่างตัวเองนะกลับกลายมาเป็นตัวจริงซะอย่างนั้นอะอะไรอย่างนี้มันก็เลยดูว่ามันเป็นพล็อตที่แบบว่าซ้ำซ้อนแบบนี้หรือเปล่าซับซ้อนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนที่อยู่ในร่างจริงของตัวเองอะตัวเองกลับไม่ได้เป็นตัวจริงแต่พอไปอยู่ในร่างคนอื่นที่เป็นสแตนด์อินกลับได้กลายมาเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณเนี้ยคือตอนที่ทำพล็อตมันอาจจะเป็นการเล่นคำของสแตนด์อินแล้วมันคลายปมมาอย่างนี้ได้อันนี้หรือเปล่าพี่เลยไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยจาก Official Trailer ปุ๊บมันเลยกลายมาเป็นแบบว่าส่วนตัวพี่รู้สึกแบบนี้แล้วถ่ายสวยสีสวยสีมันดูโรแมนติกจังเลยสุดสีนี่คือแบบว่ามีความเป็นวายที่มีความอบอุ่นละมุนแล้วก็ความคาดหวังของซีนที่มันเป็นแบบเลิฟซีนที่มัน expect ได้อะว่าจะต้อง เออมันต้อง catch อย่างเงี้ย
แล้วในความเผ็ดอ่ะมันจะต้องมีความแบบมันคือพี่รู้สึกว่าซีนอ่ะมันจะไม่ได้ขายมันจะไม่ขายเซ็กซ์ซีนนะแต่มันจะขายเลิฟซีนด้วยองค์ประกอบขององค์ประกอบศิลปะอื่นมาด้วยวิหรือมันอาจจะขายเลิฟซีนแบบที่ใช้ที่มันใช้อินเนอร์ของน้องมันเล่นน่ะนึกออกปะคือบางทีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแก้ผ้าแต่ใช้สายตาแก้ผ้าตัวละครได้อ่ะนึกออกไหมอารมณ์แบบนี้มันน่าจะเห็นในเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะทางของมันอ่ะคือเท่นึกออกไหมพอทางของซีรีส์คือเท่ขนาดภาพสีภาพการเล่าเรื่องวิธีการเล่นมันเท่แล้วถ้าสมมติว่าเลิฟซีนเอาแบบเท่ๆแบบนี้มาพี่ว่ามันน่าจะแซ่บแค่อีตัวที่แบบมุดตัวออกมาหัวออกมุดหัวออกมาจากผ้าห่มอ่ะนิดเดียวแค่นั้นอ่ะเรายังรู้สึกแบบอุ๊ยตายแล้วโดนใจคือแบบแค่นี้คือส่วนตัวพี่รู้สึกแบบนี้เท่นะมันทำให้ตัวละครอย่างอัพที่สูง180กว่ากลับมาเหลือ160ได้นะเข้าใจพี่ป่ะอืมแล้วมาแบบเท่ๆด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องบอกว่าอัพหรืออัพตัวใหญ่กว่าพระเอกแต่ตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวน้อยเป็นแบบมันจะมีความเป็นเฟมินีนอยู่ในตัวเลยแหละแล้วมันจะทำให้คนๆเนี้ยต้องถูกปกป้องต้องถูกรักอย่างหมดหัวใจแค่ซีนแบบเล็กๆเมื่อกี้ชอบจนติดตาเลยนะพูดเลยว่าติดตามากผ้าห่มผ้านวมสีเทานั้นแล้วก็การมุดหัวออกมาแบบระวังข้างหลังพี่ปอมีใครมุดอยู่หรือเปล่าเนาะของพี่ก็ประมาณพี่ปอนอนคนเดียวนะนอนคนเดียวนอนคนเดียวแต่คือตอนนอนอ่ะคนเดียวแต่ก่อนนอนอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้อวดสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่ากินน้ำโซดาอร่อยตรงท่าเมื่อกี้จะกินให้ตลอดคลิปทีละจับนูน่าเอออันนี้ไม่ได้พูดเลยจ้ะเป็นการไทอินอย่างแนบเนียนเนียนไม่ได้ต่างกับวิดิจางค่ะเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินเลยอย่างมันร้อนๆนี่มันต้องโดนโซดาจริงเนาะแอร์ซูมิไซนี่เปิดแอร์แบบว่าแอร์ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะหรือว่าหนูน่าดูเทรลเลอร์แล้วก็ร้อนใจจงพูดเดี๋ยวนี้ถอดได้เลยของพี่ตุ๊กฟังพูดไปหมดแล้วคือดับแรกจะต้องเข้าใจว่าคำว่า stand in แปลว่าอะไรคะสับภาพยนตร์วันโอวันค่ะถ้าแปลเป็นแบบภาษาไทยก็จะแปลว่า stand แปลว่ายืนเนาะ in แปลว่านายยืนข้างในถูกต้องค่ะคนที่ยืนข้างในค่ะเวลาเขาจัดเซตปงเซตไฟเซตอะไรอย่างนี้ค่ะนักแสดงก็จะไปอยู่เทเลอร์เย็นเราจะเทสแสงเทสอะไรอย่างนี้อาจใช้ได้ไหม stand in ไปยืนนั้น stand in จะต้องทำไมคะเหมือนนักแสดงมากๆหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแต่สีผิวกับส่วนสูงจะต้องเหมือนกันเพราะเวลาสัมผัสกระทบทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่เวลาถ่ายจริงแล้วมันจะเหมือนไปลงมาร์กตรงนี้กล้องโฟกัสได้ไหมแสงลงแบบนี้ได้อย่างที่ต้องการไหมอะไรอย่างนี้เนาะหรือเอาจริงๆที่ว่าสแตนด์อินในเรื่องของเลิฟซีนก็จะเป็นอีกฟิลนึงเนาะคำว่าสแตนด์ก็คือสแตนด์คำว่าสแตนด์อินก็คือสแตนด์อินนะอีกนิดนึงคือเมื่อกี้นี้ดูแล้วก็แบบช้าไงอารมณ์แบบพอเสร็จก่อนพูดภาพเริ่มติดต่อเหมือนกับถ้าพอเข้าใจไม่ผิดคือเหมือนกับตัวอัพอ่ะเขารักผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาใช้น้องไม่ใช่น้องพี่คนนี้เป็นสแตนด์อินแทนนักแสดงคนนั้นไงคนมิงเป็นสแตนด์อินเป็นตัวแทนในความรักที่เขาอยากจะได้คนนั้นแต่เขาอาจจะไม่ได้ด้วยอะไรเราไม่รู้อะในนั้นไม่ได้บอกจนมันก็เป็นปมกันมาอย่างที่ปานบอกแล้วมันมาทับซ้อนอีกทีตรงที่มันซ้อนกันตรงที่แบบอ้าวพอตายแล้วกลับมาอีกร่างทีนี้พอตีเนี้ยตายปุ๊บรู้ละเราซีรีส์ไม่ได้ทำให้เราเห็นซีนนั้นแต่ข้ามช็อตไปโดยที่บอกว่าผมจะทำทุกอย่างให้พี่กลับมารับผมนั่นหมายความว่าเขาเสียใจที่ผู้ชายคนนั้นตกเหวไปคือเหมือนกับพอรู้แล้วได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งคราวเนี้ยผมมันจะรักพี่นะผมจะไม่ได้รักพี่คนนั้นแล้วพี่จะไม่ใช่สแตนด์อินแล้วอย่างเงี้ยในอีกร่างหนึ่งแล้วในชีวิตจริงในอาชีพก็ยังจะเป็นอยากลองบทสแตนด์เล่นไปเล่นมาไปเป็นตัวจริงคือถ้าแบ่งพาร์ทของซีรีส์เป็นสองส่วน
ส่วนก่อนเกิดอุบัติเหตุนั้นกับส่วนหลังอุบัติเหตุนั้นมันคือการสลับในชีวิตจริงกับสลับในชีวิตไม่จริงแต่มันกลายเป็นสวนทางกันไปหมดเลยคือแบบหูโคตรทับซ้อนอย่างที่ปอนพูดเมื่อกี้แล้วทำให้เราน่าติดตามเพราะว่าพอซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกแล้ววิธีการถ่ายทำเราจะเห็นเลยว่าเราจะเห็นโฟกัสตลอดมันจะมีแบบโฟกัสเป็นซีกเป็นซีกซีกอะไรอย่างตอนที่แบบว่าฉากเลิฟๆกันเนาะเราเห็นเลยปองผ่านซี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 เวลาเขามองกันแม้กระทั่งไอฉากที่พี่ปอนชอบมุดหัวออกมาก็มีเฟรมก่อนค่อยมุดเข้าไปอะไรเงี้ยคือในทุกองค์ประกอบเรามีความสุขว่ามันมีความทับซ้อนทับซ้อนทับซ้อนเพื่อที่จะเข้าไปเห็นข้างในอีกทีหนึ่งเห็นโปรดักชันกับเห็นเนื้อหาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยใช้ได้ดูแล้วไปทิศทางเดียวกันคือเรื่องมันซ้อนๆแต่จะมาถ่ายแบนๆมันก็ไม่ใช่เรื่องในจะเรื่องขององค์ประกอบแสงอีกที่เราก็รู้เห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาจัดแสงดีมีมิติมากแบบมีความเป็นเงามีความเป็นแสงสว่างมีการท็อปของแฟไฟอะไรเงี้ยเนาะแล้วการเล่นของอัพคือคราวนี้เราเห็นน้องเปิดหน้าผากเนาะก็เลยเห็นตาเขาชัดขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าน้องแนวตีนะตาจะเล็กหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นสีหน้าได้ชัดมากขึ้นความตัวสูงกว่าถามว่าติดไหมนิดนึงก็มีนิดนึงนะจังหวะบอกว่ากอดข้างหลังแบบถ้าเกิดอีกคนนึงสูงพอๆกันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเป็นแบบอย่างที่พี่ปอนบอกมัสคูลีนกว่าแต่ด้วยความที่น้องหน้าเข้มมากตาคมคิ้วเข้มแล้วเราเห็นแต่ละซีนที่เขาเป็นสตันน่ะบอดี้เขาความแข็งแกร่งของเขาอ่ะมันทำให้มันก้าวผ่านตรงนั้นไปได้ซีนที่ป๊อปติดตานะถ้าเป็นซีนสตันนะคือซีนที่ถือมีดข้างหลังแล้วเป็นไฟข้างหน้าแล้วใส่ชุดแบบโพกหัวแดงๆอ่ะเฮ้ยแปลว่าอันนี้มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆที่แรงมากนะใส่เข้ามานิดเดียวแต่กระแทกตาเลยนะเพราะว่าไอ้จะซีนขี่มอเตอร์ไซค์หรือซีนอะไรก็ตามแต่เราเห็นมาหมดละแต่ไอ้ซีนเมื่อกี้นิดเดียวอ่ะเหมือนกับเป็นการลำไหว้คูณเนาะพี่ปอนท่าเนาะในเคี้ยวใช่ไหมซีนในการเคี้ยวอย่างเงี้ยแง่ๆๆๆครบครบไทยที่แบบตอนท่าแรกก่อนเคยสูงเข้าไปแบบว่าเป็นข้างหลังอย่างเงี้ยเห็นมีมัดเชือกมีมัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดาบแล้วก็ค่อยๆสูงเข้าไปข้างหน้าเป็นไฟใช่ป่ะก็รู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะการมันไม่ใช่แค่ซ้อนเรื่องของความรักของคนสองคนและสลับตัวอย่างเดียวมันเป็นการซ้อนหนังในหนังในหนังในหนังด้วยอ่ะมันมีหนังหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่มันสตันอยู่ในนั้นอีกคือมันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเลเยอร์หลายๆอย่างที่เวลาเราดูแล้วเราก็ค่อยดิ่งเข้าไปแล้วก็เฮ้ยอ๋อซึ่งถามว่าดูรู้เรื่องไหมก็เหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะเอาจริง ซึ่งมันเป็นหน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสน่ห์ว่าคิดว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ของเทรลเลอร์ตัวนี้นะคือดูแล้วอยากดูต่อเฮ้ยมันไงต่อนี่แล้วมันจะยังไงตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ในการที่ดึงให้คนไปดูซีรีส์จริงดีมากจานูน่าดีน่าพูดได้ถูกต้องทุกอย่างแล้วครบถ้วนทุกประการอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้พูดอีกเยอะอ๋อจงออกไปจากร่างด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้นะแม่ก็อยากดูอีกแล้วแม่เมื่อไหร่เธอออกไปจากร่างเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้นะอันนี้คือร่างจริงกันนะร่างจริงแล้วไอที่รู้จักก่อนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เวลาไปสอนหนังสือนี่คือเอาสแตนด์อินไปใช่ไหมต้องถูกต้องที่นูน่าเห็นเนี่ยเป็นกายหยาบแต่สักพักหนึ่งจะนิสัยหยาบตัวนูน่านะก็โอเคก็โอเคก็คือเนาะอยากดูเพราะว่าออกเป็นป้ายยานะบอกว่าชวนทำเรื่องนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมารีวิวกันสักหน่อยนึงก็ชื่นชมผลงานน้องอัพไปเนาะตั้งแต่แบบว่าเคยเห็นจากนับ17จูบหรือว่าถ้าเก่ากว่านั้นหน่อยก็จะแบบที่เล่นเรื่องอะไรเดี๋ยว Girls From Nowhere ภาคหนึ่งเลยอะใช่ไหมแนนโนอ่ะภาคแรกเลยอะไรเห็นน้องอัพแบบว่ายังแต่ใสๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีนักแสดงที่มีศักยภาพเนาะเป็นนักแสดงที่เก่งเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดได้ดูเนี่ยมันก็ต้องอย่างน้อยๆนักแสดงที่ดีเนี่ยมันก็จะแบบว่าเห็นการแสดงที่น่าประทับใจอยู่แล้วเรื่องน่าสนใจแม้ว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามเพราะว่าอีเรื่องแบบว่าสลับไปสลับมาสลับร่างอยู่ในไกลวันนี้ปุ๊บเนี่ยฉันงงฉันบอกตรงเลยฉันงงไม่รู้ใครไปอยู่ในร่างของใครใครไปเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความงงอยู่แล้วก็เทคนิคต่างๆหน้าที่หมวยพูดมาแหละมีความน่าดู
น่าน่าดูเทคนิคเขาทำได้ดีภาพถ่ายมาสวยแม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้เป็นฉากๆกับที่หนูหน้าได้อธิบายไปแล้วก็ไปฟังในพาร์ทที่หนูหน้าอธิบายไปแล้วกันแต่รู้สึกว่าภาพมันทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความศิลปะละถ่ายที่แบบว่าเราเห็นแบบว่าเออนะมุมกล้องกรอบภาพต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความศิลปะอยู่แสดงว่าเขาก็ใช่เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดแม้กระทั่งการแสดงหรือว่าด้านเทคนิคก็ตามอะไรเงี้ยนักแสดงคนหนึ่งที่ปอนพูดถึงเมื่อกี้ก็ไม่เคยดูผลงานเขามาก่อนนะแต่รู้สึกว่าน้องก็โอเคในเรื่องการแสดงอ่ะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมาดูแล้วปุ๊บเนี่ยคาดหวังแต่อัพเดียวอัพจะเล่นแล้วโอเคแต่น้องก็ไหลลื่นโอเคไม่ติดขัดเลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามาดูเรื่องนี้ฉันเป็นแฟนอัพก็จะดูแค่อัพเดียวแหละเพราะว่าคนอื่นมันไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่คือเขาสามารถเล่นไปด้วยกันได้อะไรตรงเนี้ยรู้สึกว่ามีอะไรที่น่าดูในเชิงความรักนะชื่อเรื่องอ่ะตัวแทนอ่ะ stand in อะไรอย่างเงี้ย stand in มันก็อย่างที่หมวยว่าตัวนายว่ามันนะตัวนาย stand in เออนะ stand in เนี่ยมันเป็นตัวที่ได้ออกไปหน้าฉากด้วยนะตัวนายตัวแทนเออ stand in เนี่ยเป็นคนที่ได้ออกไปหน้าฉากด้วยแต่ก็ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เห็นทั้งหมดไม่ได้ใช่ตัวจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยและในเชิงความรักล่ะตัวแทนตัวนี้คืออะไรวันที่ไปอยู่ในร่างคนอื่นแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีคนมองเห็นตัวตนที่แท้จริงตัวเองหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ถามถึงตัวตนได้ identity ได้หลายๆอย่างถ้าเกิดว่าคิดว่าเรื่องเนี้ยอยากดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องตัวตนพูดถึง existence พูดถึง essence พูดถึงตัวตนของคนอีกคนนึงแล้วความสัมพันธ์อีกคนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่ปรัชญาเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรให้ต้องวิเคราะห์เยอะในเรื่องตรงนี้ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่ดึงขึ้นมาว่าในหนังที่ในเชิงสลับร่างสลับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเป็นสิ่งที่น่าค้นหาว่าจริงๆแล้วตัวตนของมนุษย์มันคืออะไรกันแน่ตัวตนของมนุษย์เนี่ยคือคนสิ่งที่คนอื่นเห็นหรือเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่เราเองสร้างขึ้นจากเสรีภาพที่เรามีเนาะโอเคแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้มาถึงตัวเองนะที่จะงงนะไม่ใช่คนฟังหรอกพูดไปแล้วก็งงแฮะฉันจะแบบพูดอะไรนะไม่เริ่มต้นมาก็ปรัชญาตายแล้วคนพูดไม่น่าจะมีปรัชญาเลยนะจ๊ะมีบอกไงว่าสิ่งร่างเพื่อนฉันอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์ถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ในส่วนตัวผมดูเมื่อกี้คือแบบมันคือโรแมนติกดราม่ามันคือความรักแหละอย่างที่บอกเนาะแต่ไอพอเป็นหนังที่มันสับร่างกันอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันในเทรลเลอร์เราเห็นแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ตัวอัพเห็นจริงๆมันคือตัวอีกคนหรือเปล่ามันจะมีภาพสองพาร์ทไหมอะไรเงี้ยถูกไหมพี่คืออ่ะเราอัพเห็นอัพเห็นตัวเป็นน้องคนนี้ถูกไหมในน้องหมิงอะไรเงี้ยในร่างนี้แต่จริงๆแล้วอีกฉากหนึ่งสลับมาอาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งก็ได้ไงเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะเล่นแบบไหนเป็นทูเฟสอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าปล่อยไหลเบลอไปอย่างนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเล่น True Face อย่างนั้นนะบ้างในบางฉากเพื่อจะให้คนดูมันคือเอาจริงผมว่ามันมีการสับขาหลอกคนดูเบาๆแหละจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นบทที่จะต้องมาแบบที่พี่เทียมบอกเมื่อกี้ในเรื่องของการค้นหาตัวตนนะมันจะไม่ชัดพอมันจะมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหนังแนวนี้ทำยากนะทำให้คนเข้าใจยากนะพอดูกี่ดูเทรลเลอร์ก็ยังไม่เข้าใจว่าใครเป็นใครแต่ที่บอกที่ดูคือพอมันเป็นโปรดักชันค่อนข้างใหญ่อันนี้คาดหวังกับตัวโปรดักชันเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเขาโครงแล้วว่าการจัดแสงการดีไซน์ฉากต่างๆมีแต่ว่าสุดท้ายตัวจริงๆตัวเต็มๆมันจะอย่างที่เราคาดหวังไหมก็ต้องรอดูในเทรลเลอร์อีกทีในซีรีส์อีกทีเนาะส่วนองค์ประกอบอื่นตอนนี้เราเห็นแค่ตัวหลักเองยังไม่เห็นตัวประกอบอื่นๆเลยว่ามันจะมีซับรองแค่ไหนกิมมิกตรงไหนหรือไม่มีทวิสต์ตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นที่บอกผมคาดหวังไอ้ตรงจุดเนี้ยที่บอกว่าต้องมีการสลับหน้าแน่นอนมันต้องมีฉากพวกนี้ซึ่งฉากพวกนี้ถามจริงว่าทำยากนะให้คนเข้าใจทำยากนะให้คนเข้าถึงและทำยากเหมือนกันที่ให้นักแสดงเล่นถึงใช่ก็ต้องรอเพราะว่าคนต้องรีเวิร์สเท่ากันนะใช่คนที่รับบทอาจจะเป็นอัพอันหนึ่งแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องรับทั้งสองแอคทั้งสองหน้าส่วนคนที่อยู่ในล่างจริงๆก็คือตัวโจป่ะใช่ไหมพี่เจพี่ปอนชื่อน้องโจป่ะในเรื่องคนที่ตายไปแหละใช่ชื่อโจอ่ะ
เนาะคนที่โจก็ไม่ต้องก็ต้องเล่นสองแอปมันเหมือนกับกลับมาในร่างของคนชื่อโจอ๋อโอเคถ้าใช่จับแล้วหมิงกับแม่ของโจป่ะใช่ใช่ใช่ก็คนที่เล่นเป็นหมิงอันแรกอ่ะในพาร์ทแรกก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเขาก็ต้องเล่นสองแอคเหมือนกันหรือว่าเล่นในอารมณ์ที่ขัดแย้งอันนี้ก็ต้องเป็นนักแสดงที่มีความเข้าใจเหมือนกันก็เลยคิดว่านี่แหละในสิ่งที่ผมอยากดูตอนนี้หมายถึงว่าที่พอเห็นเทรลเลอร์แล้วอยากดูว่าเขาจะทำหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงคือก่อนอุบัติเหตุเข้าใจได้เพราะมีตัวเมฆอยู่แล้วตัวนึงที่ให้เราเห็นความชัดเจนว่าไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นพาร์ทหลังเกิดอุบัติเหตุมันกลายว่าเป็นคนคนเดียวกันไงแต่อยู่ในร่างของอีกคนนึงมันก็เลยค่อนข้างซับซ้อนในพล็อตตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าคนที่ต้องรับบทหนักน่าจะเป็นอัพคนที่สองคือน่าจะเป็นคนที่เล่นเป็นน้องหมิงในเรื่องอะไรเงี้ยตัวซับรองอื่นก็คิดว่าน่าจะมีผมว่าน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างนอกจากเส้นเรื่องความรักมันก็ต้องมีแอคชั่นเนาะมี อาจจะมีอะไรแอคชั่นอีกอะไรเราก็ไม่แน่ใจต่างๆนานาไปแต่ดูโดยรวมแล้วน่าดูเพราะว่าพล็อตแบบเนี้ยเอาจริงเทรลเลอร์มันทำให้เราต้องเข้าไปดูแล้วเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันติดเพราะบันหนึ่งเพราะเราไม่เข้าใจนะเป็นเสน่ห์ของมันใช่มันเป็นเสน่ห์ของมันไม่เก็ตแต่ต้องไปดูต่ออย่างนี้ใช่และอาจจะมีตัวละครอื่นอาจจะมีตัวละครอื่นซึ่งอาจจะเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ก็ได้ที่เข้ามาในองค์ประกอบอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ดีแต่ตีหัวเข้าบ้านจริงที่เราพูดเรื่องของแบบวิธีการนำเสนอว่าพอหลังจากอุบัติเหตุจะเป็นไงก็น่าสนใจนะลองคิดในมันสามารถถ่ายทำได้ในหลายๆมุมลองคิดว่าแบบเมื่อไหร่จะเห็นเป็นตัวจริงๆข้างในเมื่อไหร่จะเห็นเป็นที่ร่างใหม่อะไรเงี้ยมันเหมือนเรื่องง่ายๆแต่ลองมันเป็นองค์ประกอบที่ละเอียดนะพอเอามาเล่าเป็นเรื่องแล้วแบบเฮ้ยซีนี้มันต้องเห็นเป็นหน้าเขาว่ะซีนี้มันต้องเห็นเป็นอีกตัวนึงว่ะวิธีการเล่าถ้าเกิดลองกลับกันปุ๊บนะมันเหมือนได้หนังใหม่อีกเรื่องนึงเลยนะวิธีการเล่าตรงเนี้ยมันจะเป็นป่านกับพี่คิมหรือเปล่า ได้ข่าวว่าดูจิ้นนายรอบที่80รอบที่80จ้ะก็ของพวกเราก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วถ้าทุกคนไปดูแล้วรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างหรือพี่จำชื่อนักแสดงผิดพี่ทำไมไม่รู้จักชื่อนักแสดงเธอมาแนะนำให้พวกเรารู้จักนะพูดเลยว่าเราดูรอบเดียวดูปุ๊บเรียกปั๊บเลยไม่ไปหาข้อมูลด้วยดูปุ๊บยังไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวแยกย้ายกันไปหาข้อมูลหาซีนที่ใช่อยากพูดอะไรที่ชอบไม่ใช่จ้ะดูปุ๊บพูดเลยดูซีรีส์ตอนยังจำชื่อนักแสดงไม่ได้เลยจ้าเห็นใจพี่ทุกคนคิดดูเธอขนาดฉันชอบเขาฉันชอบพระเอกฉันยังจำชื่อพระเอกไม่ได้เลยเธอจะมาเอาอะไรกับพวกฉันเยอะแยะมากมายแต่นั่นก็เป็นเสร็จแล้วต้องตั้งทีมฟุตบอลทีมใหม่หรือเปล่าพี่ปอนพูดเพิ่มคือหมายความว่าเพราะเหตุนี้เราถึงต้องมีลูกบ้านของเราชาวป่าฮีที่จะมาคอยบอกเราแล้วนอกจากลูกบ้านจะต้องมีอะไรคะมีใครขอบคุณหรือเปล่าพวกเราได้แค่คนบนแต่คนที่คอเล็กข้อมูลว่าผิดถูกอย่างไรคือพวกเธอบอกไปนะจ๊ะแล้วก็เอาข้อจริงเราคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นช่องรีแอคที่เราไม่ได้ทำกันบ้านเรามีต้นทุนมาแบบไหนเรามีทัศนคติยังไงเราก็จะมาคุยกันแหละว่าพอเราดูปุ๊บเรารู้สึกแบบไหนยังไงเราอาจจะไม่รู้จักนักแสดงอย่างที่ทุกคนรู้จักถ้าเราจะรู้จักนักแสดงจากมุมมองของคนที่รักน้องก็จะยินดีต้อนรับมากๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพื้นที่ที่เฮ้ยเราทำเรื่องนี้เรารีแอคเรื่องนี้เราพูดเราคุยเรื่องนี้ถ้าเธอจะแนะนำให้เขารู้จักกับเราเราจะยินดีมากเลยนะคุณดีนะครับเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เห็นด้วยเลยไม่ได้ตรงกันเลยทำไมเธอรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้มาพูดมาคุยกันช่องนี้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้จักกันมองเห็นกันแล้วก็มีมิติในการมองเห็นในเรื่องราวต่างๆที่กว้างและไกลขึ้นเพราะความแตกต่างที่ทุกคนบอกนี่นะจ๊ะมานะอยากชวนให้ทุกคนมาคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบต้นคลิปเลยหรือตั้งแต่คลิปแรกเลยจนกระทั่งถึงคลิปนี้หรือว่าเพิ่งมารู้จักเราก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนของทุกคนที่มีให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe และหัวใจแชร์รวมถึงการพูดชื่อเราในทุกครั้งด้วยนะครับ
วันนี้พวกเรา4คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นรอยยิ้มให้กับคุณได้ในเวลาที่คุณอยากยิ้มจ้ะวันนี้พวกเรา4คนลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับ